โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในรายการของ Nail Star นะครับผมและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมของ Steel and Flat อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้พี่ก็อยากจะทำสิ่งนี้ที่อยากทำมานานแล้วและเป็นสิ่งที่น้องๆรอคอยมาอย่างยาวนานนะก็คือซีซั่น2ในโหมดที่ตึงและยากที่สุดในเกมนี้นะครับโอเคก็ผมไม่ได้ทำซีรีส์ซีซั่น2มานานแล้วเนาะก็คิดว่าการทำซีรีส์เนี่ยมันอาจจะยุ่งยากเกินไปสำหรับผมเนี่ยผมเลยคิดว่าเรากลับมาทำเนื้อเรื่องของเราดีกว่าแต่เราจะเล่นในโหมดที่ยากที่สุดนะครับโอเคเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าเกมกันเลยดีกว่าว่าเป็นไงบ้างโอเค let's go โอเคนะครับอันนี้เราเข้ามาสู่ในเกมแล้วนะครับผมจะเล่นในโหมดที่ยากที่สุดเหมือนที่พูดในต้นคลิปเลยนะครับผมนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีอะไรยุ่งยากนะครับที่ okay. เปิดเข้ามาเลยในโหมดฮาร์ดเนี่ยมีการหิวมีการหนีทับหรือว่าฆ่าเกียรติยศนะครับการต่อสู้นั่นแหละครับผมนะก็ในโหมดนี้เนี่ยทุกสกิลทุกระบบในเกมจะจำเป็นมากสำหรับพวกคุณแม้กระทั่งล่าสัตว์แบ็กสมิธนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนี่ครับในโหมดนี้คุณจำเป็นมากเลยนะครับโอเคปะที่คุณเกิดผมว่าเราเล่นอังกฤษเนี่ยบ่อยแล้วนะครับผมว่าเราไปเกิดแถวฝั่งเยอรมันไหมโอเคโอเคไปเกิดแถวฝั่งเยอรมันนะครับโอเค let's go โอเคอาชีพที่เลือกคุณจะเลือกอะไร ผมตอนแรกเนี่ยผมอยากจะเล่นเป็นฟิชแมนนะครับหรือว่าชาวประมงนั่นแหละอันที่2ก็เป็นทหารหนีทัพนะครับหรือว่าทหารหนีศึกนั่นเองอันที่3คือฮันเตอร์ผมสนใจอยู่2อันนะก็คืออันที่2กับอันที่3นะครับก็คือฮันเตอร์กับทหารหนีทัพนะครับผมว่านะผมเล่นทหารหนีทัพแล้วกันนะครับเพราะมันบวกอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับลืมไปนะครับในโหมดง่ายเนี่ยทหารหนีทัพมันบวกทีละ6ไม่ก็ทีละ20ประมาณนี้เนาะแต่ในโหมดฮาร์ดนะครับมันจัดหารค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากแหละโอเคแล้วมีแค่2พอยต์ให้เราเลือกด้วยสิเลือกยากแฮะผมว่านะผมจะเลือกไปทางการค้าก่อนแล้วกันนะครับผมจะไม่อัพการต่อสู้ผมจะเลี่ยงการต่อสู้ก่อนแล้วกันผมจะเล่นไปทางสายของพ่อค้าก่อนแล้วกันเนาะโอเคไปเลย2แต้มที่ผมมีนะครับ5 minutes later โอเคนะครับอันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปเริ่มในเกมเนี่ยผมอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้ฟังสิ่งที่พี่พูดก่อนนะครับว่าในโหมดซุปเปอร์ฮาร์ดหรือว่ายากที่สุดเนี่ยข้อเสียเลยก็คือการจ้างทหารนะครับคุณจะจ้างได้แค่ชาวนาเท่านั้นเว้ยใช่ครับผมทุกคนชาวนาแล้วของที่คุณจะซื้อได้ก็คือปลดล็อกตามเลเวลเท่านั้นเข้าใจปะคือหมวกเหล็กราคา 10,000-20,000 เนี่ยต่อให้คุณมีเงินครบคุณก็ซื้อไม่ได้คุณต้องมีเลเวลถึงก่อนนะครับสมมติว่าหมวกเหล็กที่ผมเคยเข้ามาเล่นก่อนเนี่ยผมได้ใช้แล้วก็เจอได้ใช้จริงๆ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 ดูซิว่าของเรามีอะไรบ้างก็ไม่ได้แย่เห็นไหมมันจะมีเขียนไว้คำว่าreflect point นะครับหรือว่าเลเวลประมาณนี้นะครับคุณจะได้ตอนเลเวล2ว่าเลเวล1ประมาณนี้นะครับผมนะก็ไม่พูดมากทำเพลงแล้วกันจ้างทหารเลยไอ้น้องจ้างได้แค่ชาวนาเนี่ยผมจะจ้างให้ดูนะพวกเนี้ยว่ามันจ้างได้ไหมเนี่ยบอกว่าคุณต้องมีเลเวลมากกว่านี้ทหารถึงจะตามคุณได้เห็นไหมประมาณสักคุณต้องมีเลเวลประมาณสักเลเวล10นะครับถึงจะซื้อพวกนี้ได้เนี่ยอย่างเช่นพวกเนี้ยคุณต้องมีอย่างน้อยเลเวล4เว้ยไม่ก็เลเวล5ประมาณเนี้ยถึงจะจ้างพวกเขาได้นะครับมันเป็นอะไรที่ไม่คูลเอาซะเลยนะครับโอเคถ้าเอาจริงนะในซีซั่น2เนี่ยผมกะจะไม่เข้าร่วมกับอาณาจักรไหนเลยนะครับผมจะสร้างอาณาจักรเป็นของตัวเองเหมือนเดิมนะครับ yeah. ขนาดทหารพวกนี้ผมยังจ้างไม่ได้ทุกคนพระเจ้าช่วยโอเคแล้วก็ชุดเกาะนี่ครับผมเนี่ยการซื้อ
คุณต้องอย่างน้อยเลเวล10ขึ้นไปถึงจะสามารถซื้อชุดเกราะนี้ได้นะครับหรือว่าพอยต์ประมาณนี้นะก็ไม่เลวนะแต่ผมว่าผมยังไม่คูลแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมกะว่าจะขายดาบทิ้งขายโล่ทิ้งเพราะว่าผมจะเล่นทางด้านของสายระยะไกลนะครับหรือว่าสายแอโร่นั่นแหละโอเคพวกนี้ขายไปก่อนแล้วกันเนาะได้มา 6,000 บาทนะครับได้เงินค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าผมเขาเรียกว่าไงอ่ะเล่นสายพ่อค้ามาด้วยประมาณนี้ซื้ออะไรดีวะอาหารจำเป็นนะเว้ยโอเคซื้อก่อนประมาณนี้ประมาณนี้เงินกูจะหมดแล้วยัดเคเอาละนะทหารซื้อได้ไหมซื้อชาวนามากี่บาทอ่ะ5บาทโอเคข้อดีคือนะคือนักรบชาวบ้านเนี่ยครับมันราคาที่แบบว่าโคตรถูกเลยประมาณนี้แต่แปลกนะคือแบบซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันเจ็บอ่ะมันเจ็บง่ายมากอยู่แบบป่วยลงมาโอเคล่าสัตว์ก่อนแล้วกันฮะโอ้คุณต้องมี point hunter หรอแป๊บนึงนะมันบอกว่าคุณต้องมี point hunter ถึง10เว้ยถึงจะล่าสัตว์ได้ผมมีแค่6ว่ะชิบหายแล้วลืมดูที่ตัวเองด้วยโอ้โหแล้วหน้าตาตัวละครโคตรน่าเกลียดเลยเดี๋ยวแต่งใหม่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพักฟื้นกองทัพก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เอาจริงๆนะอยากเข้าร่วมกับอาณาจักรอังกฤษมากไม่ก็เยอรมันเนี่ยเพราะว่าผมจะได้แบบมีเพื่อนเนาะแล้วก็แน่นอนครับผมอัพการเทรนของกองทัพเนี่ยมา30เพราะฉะนั้นแล้วคืออันนี้คือกลยุทธ์นะถ้าน้องเล่นในโหมดซุปเปอร์ฮาร์ดเนี่ยจะพึ่งอัพเลือดหรือว่าระยะประชิดนะครับให้เล่นระยะไกลก่อนแล้วก็อัพการเทรนหรือว่าการฝึกฝนของกองทัพเนี่ยให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่าคุณจะได้อัพเหล่าชาวนาเนี่ยเป็นทหารนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเล่นเริ่มต้นเนี่ยผมจะไม่เอาระยะประชิดเลยทหารเนี่ยผมจะเอาระยะไกลไปก่อนโอเคจะได้ช่วยกันยิงอยากได้ไอ้เนี่ยทหารโจรแบบกากๆเก้ๆหน่อยนี้โอ้โหไม่แปลกเนาะซุปเปอร์ฮาร์ดผมว่าโจรมันน่าจะตึงทุกคนเลยอะถึงแบบเนี้ยคือ28กับ22มันสู้ได้ไหมผมว่าผมน่าจะสู้ไม่ได้ว่ะเฮ้ยตรงนี้ได้ปะเอ้ยอยากช่วยอะไม่ช่วยไม่ได้โอ้โหถ้าช่วยมันมีโอกาสที่ผมน่าจะได้วีโอไม่ก็อะไรสักนิดนึงก็ยังดีเฮ้ยผมลืมใส่ของแล้วว่ะโอ้ยยิงมาตั้งนานให้ตายเถอะโอเคอยากเปรี้ยวอ่ะเริ่มแล้วคันไม้คันมือตอนนี้วิ่งแป๊บเวลาก่อนจะไปไหนขอเกณฑ์กองทัพหน่อยชาวบ้านแถวนี้ไม่มีให้เกณฑ์เลยอ่ะแปลว่าน่าจะโดนเกณฑ์ไปหมดแล้วนะครับจริงด้วยแถวนี้แบบไม่มีขายให้เราเลยอย่าลืมดูค่าอาหารนะครับค่าอาหารจำเป็นมากถ้าเราไม่เทรนหรือว่าไม่ให้เขาเรียกว่ายังไงเสบียงให้กับกองทัพนะครับมันมีโอกาสสูงมากที่ทหารส่วนใหญ่จะบาดเจ็บไม่ก็เสียชีวิตนะครับจากการอดอาหารนั่นเองโอเคเดอะคิงไม่ดีสู้ไหวปะวะคือประเด็นถ้าผมตายก็แบบแบบนี้นะคือถ้าเราตายเนี่ยเราจะไม่ได้ของแล้วเราก็จะไปสปอนที่อื่นนะครับอันนี้ข้อเสียของเกมเลยแต่ได้อยู่นะโอเคได้สเปียร์ได้เงินมา 2,000 วิลอัพด้วย Let's go bro โอเคโอเคทหารไม่มีแล้ววะผมเข้าบาร์ก่อนแล้วกันนะครับรอให้ทหารในร้านค้ามันรีสปอนหน่อยแล้วกันผมอยากรู้ว่าผมซื้อทหารใหม่ได้หรือยังตอนนี้สวัสดีครับผมมีอะไรให้กินไหมฮะพี่ชายกินด้วยได้ไหมอ่ะมันอร่อยจังเลยอ่ะนายกินอะไรอ่ะข้าวโพดกับขาวๆคือเหี้ยอะไรวะเนี่ยไปเราอยู่ไม่นานนะครับโอเคขอดูซิมีทหารใหม่ขายบ้างไหมที่นี่ไม่มีทหารขายโอเคไปซื้อทหารที่ใหม่ก็ได้
ที่นี่ก็ไม่มีขายก็ต้องพึ่งเมืองใหญ่แล้วแหละจังหวะนี้มีขายโอเคไอ้ทหารเหล่านี้ผมซื้อได้แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ยังซื้อไม่ได้นะครับเลเวลยังไม่พอหรือว่าค่าชื่อเสียงเรายังไม่พอนั่นเองอันนี้ก็จะลั่นแต่ซื้ออย่างเดียวเลยไม่ชื่อนะซื้อแล้วตอนนี้โอเคพอก่อนโอเคนะครับอันนี้เราเข้ามาเอาใหม่เนาะอัดใหม่เมื่อกี้คือมันขึ้นเตือนว่าตอนนี้สัตว์เลี้ยงของคุณมันไม่มีอะไรจะกินเพราะฉะนั้นคุณต้องไปซื้ออาหารในเมืองมิฉะนั้นสัตว์เลี้ยงของคุณอาจจะตายได้หมายถึงเราทหารม้านะครับที่เราต้องซื้อเสบียงอะไรตุนหน่อยเดี๋ยวผมซื้อเสบียงหน่อยวะตอนเนี้ยทหารม้าจำเป็นมากเลยขอซื้อฟูดหน่อยครับผมโอ้เลวชิดใช่ขอโทษนะนนฉันต้องขายมาจริงๆอ่ะเพื่อนโอ้ my god ต้องขายจริงๆอ่ะเนี่ยรองเท้าเนี่ยโอเคซื้อมา1 2โอเคพออ่ะ3อีกมาอาหารของคนมาพอเกือบหมดตูดยัดเคครับอันนี้ผมมันจะมีทหารตึง1คนแล้วปะโอเคมีตึง1คนแล้วเดี๋ยวอย่ารีบเพื่อนดูลาดราวก่อนผมว่ามันน่าจะช่วยไม่ได้ปะตอนนี้น่าจะช่วยไม่ได้นะครับน่าจะแพ้ด้วยซ้ำอ่ะตัวทรงโอเคถอยก่อนโอเคสหายเราต้องถอยแล้วล่ะจังหวะนี้ตังเราไม่มีตังเราหมดอีกแล้วอ่ะโอ้โหหาจริงชนะได้ไหมวะชนะได้ไหมผมอยากรู้ว่าคือผมบุกเข้าไปผมน่าจะชนะได้ปะมันมีโอกาสนะเว้ยทหารผมตึงอยู่นะอืมโอเคได้อยู่โอ้โหขอไม่ได้ได้แต่ตังค์ไม่คุ้มเอาซะเลยเอามานี่ทหารของนายน่ะฉันขออุ้ยฉันขอหมดเลยนะต้องเก็บทหารกากไว้1คนมีชาวบ้านไม่เอ่ยกลุ่มเราถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ได้ทหารตึงๆมา1คนนะครับโอเคเข้าไปพักในเมืองก่อนแล้วกันหมู่บ้านพูดผิดเอ้ยโหมดฮาร์ดคอร์มันไม่ยากเหมือนที่ผมคิดนะถ้าคุณเล่นเป็นเว้ยถ้าคุณแบบจบซีซั่นมาได้ซีซั่นนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบอีซี่มากเลยอ่ะ เดี๋ยววิ่งไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ไม่มีจุดมุ่งหมายได้ๆทั้งสิ้นโยเอาทหารเอาทหารเอาทหารปุ๊บโกยเลยเพื่อนโกยเลยสวยเอาไปเลยมึงอ่ะชีวิตนี่ดูอยู่ยากเนาะเล่นยากชิบหายเลยเกมถอดเสื้อผ้าขายดีไหมอ่ะผมอยากถอดเสื้อผ้าขายแล้วไปซื้อทหารมาตุนกองทัพไว้รู้สึกว่ายึดหมู่บ้านหลังเมื่อกี้แบบมันดูไม่คุ้มเลยอ่ะ One hour later โอเคWe'll be right back.
อุ้ยโดนยิงได้ไงวะเฮ้ยเขากำลังตีเมืองโจรอย่างนี้ต้องช่วยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไม่ไปอย่าเพิ่งตีเสร็จนะอย่าเพิ่งตีเสร็จเหลือให้นิดนึงก็ยังดีมาแล้วบุกเลยดีกว่านะครับกลัวน้องๆเดี๋ยวแบบว่าไม่มีศึกใหญ่ให้น้องๆดูโอเค You're the soldier I am ready ผมอยู่โลกก่อนแล้วกันว่ะเดี๋ยวลูกธนูที่ไหนไม่รู้ลอยมาเนี่ยโดนเข้ากระบาลนี่จีๆเลยเนี่ยต้องเล่นมองนี้ถึงจะสมจริงไม่เอาแถวนี้ก่อนเลยนี่ว่ะกันก่อนโอเคธนูยิงโดนหรือเปล่าประเด็นสกิลธนูก็ยิงกากๆอยู่โอเคสวยเพื่อยิงตายนะครับยิงไปเลยยิงไปเลยสวยๆเราโซเจอร์กันให้ด้วยเพื่อทหารบังอะโอ้เป้ามันไม่ขึ้นให้เราเห็นนะครับว่าเรายิงไหมเป้ามันไม่ยอมล็อกอะเอาง่ายยังไม่ทันเข้าปราสาทผมว่าตายไปแล้วครึ่งนึงอะโอเคผมว่าผมไปดันรถไม่ช่วยเพื่อนดีกว่าตอนนี้พื้นที่เต็มได้ยังครับผมมาช่วยแล้วมาว่างหนึ่งบอกว่าโอเคว่างหนึ่งประตูน่าจะประมาณสักเทียร์3เทียร์4ได้นะครับถ้ามันถึกขนาดนี้นะเราลองไปทุบดิเฮ้ยตีโดนนี่แทนโอเคทุกคนสวยเอาละโซเจอร์ได้เวลาแล้วบุกเข้าไปผมว่าจะเป็นแนวหลังนะครับเดี๋ยวตายก่อนมันไม่ดีมันไม่เที่ยวเอ้าโหกูว่าแล้วโอเคโซเจอร์เข้ามาตอนนี้ไม่รู้ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนเนี่ยเพราะผมไม่ได้เปิดมาร์คบนหัวไว้นะโอเคเอาล่ะเราทหารขี้ขลาดที่อยู่ข้างบนเป็นไงบ้างล่ะกำลังลงมาพอดีเลยไม่ทับไม่ทับฝั่งเรานี่ใช่ไหมหมายถึงแบบเราไม่ทับที่แบบเราร่วมสืบด้วยกันนะครับนัวตรงนี้นัวมากดูสิจะเหลือกันสักกี่น้ำตายไหมเหลือแค่หนึ่งนะครับน่าจะเป็นนักธนูคนนี้เรียบร้อยชนะเป็นที่เรียบร้อยเป็นศึกที่ไม่ยากนะครับแต่ผมกับตายก่อนเพื่อนแต่จ้างหูตอนไหนนะครับอีพิโซดหน้าดีกว่านะไว้เจอกันใหม่นะครับก็เป็นไงบ้างเอ่ยนะครับกับ Student Fat นะครับ EP แรกในโหมดที่ยากที่สุดนะครับก็ดูยากๆบางทีก็เล่นง่ายนะครับบางทีก็เล่นยากก็
็สมกับเป็นโหมดที่ตึงที่สุดนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ผมอานนท์กับช่อง Night of Star ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อมุ่งสู่ 2,000 Subscribe ในสิ้นเดือนนี้โอเคไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ผมอานนท์กับเกม Steel and Flat ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า